เข็มยาวเนี่ยมันจะช่วยตรงหัวด้วยนะบางคนที่ว่ามือใหม่ยึดตรงหัวไม่เข้าเดี๋ยวเราก็สามารถงอได้เนี่ยเอาดัดเข็มเห็นไหมเราดัดเข็มมันงอมันจะช่วยตรงถ้าเราเย็บข้างในหัวเนี่ยมันช่วยได้ในการแทงเห็นไหมเนี่ยมันจะช่วยเพราะบางคนอ่ะมือใหม่ๆเข็มสั้นไม่ถนัดใช้เข็มยาวเข็มสั้นตัวไปก็ใช้กันอยู่เนี่ยเข็มเบอร์สี่ได้เบอร์สองเนี่ยซึ่งเข้าได้นอกด้วยพอดีเนี่ยเป็นสิ่งนี้บางงอนะเห็นไหมแล้วก็เกี่ยวได้ง่ายต้องดัดแปลงอะเด็บหลายๆอย่างเราห่อเข็มเหตุผลทำไมเราต้องใช้เข็มสั้นเข็มยาวถ้าเข็มสั้นทั่วไปที่เราใช้เบอร์สี่เนี่ยตัวเนี้ยถ้าในกรณีรองเท้าเลดวิ่งหรือรองเท้าอื่นตัวนี้มันแข็งหนาหนังมันดีพอเราแทงปั๊บตรงนี้มันจะติดพอติดปั๊บจะทำให้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นรอยหรือว่าเราดึงได้ยากแต่ถ้าเป็นเข็มยาวมันจะช่วยเพราะมันไม่ได้ติดตรงนี้ไงแต่ว่าตรงนี้มันยาวขึ้นไปกว่าเห็นปะซึ่งมันจะดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาบอกรายละเอียดอีกทีนึงนะฝากกดไลค์กดแชร์บ้างด้วยทำคลิปดีๆกันไปเรื่อยๆให้เรื่อยๆนี่ได้ประสบการณ์ตัวเองที่ทำรองเท้ามานะถ้าเราเย็บเนี่ยมันจะมั่นคงแล้วก็เชื่อมือได้ที่สุดคือเชื่อมั่นได้ว่าไม่หลุดแน่นอนแต่ถ้าเราเล่นแบบอัดด้วยจำนวนปอนเลยแบบเนี้ยจะก็ใช้เครื่องอัดกันนะมันก็โอเคแต่ว่าก็มาอยู่เพราะว่าบางก็ทำเลดวิ่งมาเยอะมากนะยังไงก็หลุดแต่บางเน้นแบบเย็บดีกว่าเย็บนี่คือชัวร์กว่าแล้วก็เริ่มใช้ได้ในนอกและเข็มก็ต้องเบอร์ยาวขึ้นกว่าปกติเพราะว่ามันยาวเนี่ยมันสามารถในการเอี้ยวไงแต่ถ้าสั้นเนี่ยมันติดอยู่นี่มันจะลำบากซึ่งเข็มยาวเข็มสั้นก็มีผลนะมีผลของการช่วยให้เราทำงานสะดวกขึ้นนะได้นอกนี่มันจะเหนียวมากเลยคือบางคนบอกว่าเย็บมันไม่สวยจริงไงเย็บมันสวยนะแล้วก็เนี่ยการผ่าตรงเนี้ยต้องผ่าให้สวยด้วยแล้วก็เก็บงานด้วยเราเก็บตัวนี้อีกทีหนึ่งเพิ่งฝังได้ไปข้างในทนนี่เรื่องความที่ว่าผมทำรองเท้าลิฟวิ่งมาเยอะมากแล้วก็เห็นหลายอย่างเราจะทำแบบไม่ต้องเย็บก็ได้เด็ดกาวใช้ตัวปั๊มช่วยอัดลงมามันก็ได้นะประมาณสักปี2ปีอ่ะบางทีก็ปีไงมันก็หลุดอีกแหละสู้อย่างนี้เลยดีกว่าบางคนอาจจะไม่มีเครื่องอัดไงโอเคนะครับชอบกดไลค์กดแชร์บ้างด้วย